ตอนพี่เขาราดน้ำจิ้มหนูกับแม่แบบอย่างเงี้ยถึงมันม่วงกันโอ้ยให้มันม่วงขนมไข่เต่าไข่เต่าที่เป็นรสมันม่วงสวัสดีค่ะวันนี้เราทั้งครอบครัวนะคะก็อยู่กันที่ตลาดกินวินเทจรัชโยธินนั่นเองใช่แล้วคือวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาหาของกินของใช้แล้วก็เสื้อผ้ากันแน่นอนและจะบอกว่าวันนี้เราจะมาเริ่มจากโซนของกินก่อนเพราะอยู่ฝั่งนี้นั่นเองก็คือแบบอยู่ข้างหลังเราใช่แล้วแล้วคือของกินอ่ะน้องฟิวกับแม่ไปเซอร์เวย์มาแล้วก็คือกำลังเปิดแล้วคือของกินน่ากินมากใช่แปลว่าพร้อมลุยแล้วใช่ไหมใช่แล้วคือข้างหลังเรามันเป็นมันชีทุกคนคือแบบเห็นแล้วแบบโอ้ว้าวอย่าบอกนะนี่คือร้านแรกที่เราจะเปิดใช่เพราะตอนแรกเรานั่งรอแดดร่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วข้างหลังอ่ะมันเป็นมันชีแบบหูโอเคงั้นเราจะไม่พูดเยอะไปเลยไหมเจอร้านนี้คือสีสันเขาสวยมากดูมีมาม่าเกาหลีหลายแบบมากเลยนะคะทุกคนจริงเหมือนยกแบบว่ามาม่าที่เกาหลีมาไว้ที่นี่เอาอันไหนดีพี่เฟรมพี่อยากกินต๊อกอะได้งั้นเอาต๊อกบะกิฟพี่คะเดี๋ยวมาเอานะคะโอเคไปทุกคนนี่น้ำลำไยสดตรงนี้บอกเลยว่าเห็นในติ๊กต็อกบ่อยมากใช่แบบน้ำลำไยที่ลำไยมันจะพูนๆนะทุกคนเอาน้ำลำไยแก้วหนึ่งค่ะได้ค่ะวิน้ำผึ้งมะนาวปั่นเขาก็ดูน่ากินใช่ก็คือมีน้ำลำไยกับผลไม้ปั่นเนี่ยซื้อเนื้อแถมน้ำของจริงใช่คือเนื้อแบบพูนมากฟิวเปิดดูเลยนะอยากกินเนื้องำไปเป็นไงพูดหวานมากอยากกินเนื้อเนี่ยให้แม่ชิมเฮ้ยหอมใช่คือไม่หวานมากมาเราชิมลำไยดีกว่าน้องพี่อยากกินลำไยละนี่ไอชิมหน่อยลำไยเน้นๆน้ำเขาหอมมากถ้าลำไยก็คือดีโอ้โหแก้วนี้40นะทุกคนยืนตรงนี้แม่หอมปลาหมึกย่างมากเลยใช่เพราะร้านข้างๆมีปลาหมึกด้วยก็คือตรงนี้โซนของกินนะคะทุกคนใช่เขาแบ่งเป็นล็อกดีมากใช่งั้นเดี๋ยวไปเอาตอเบอร์กี้พี่ฟิล์มก่อนได้แล้วก็มาดูปลาหมึกแม่ที่แม่อยากกินนะโอเคนี่นะคะทุกคนเป็นร้านปลาหมึกที่แม่บอกว่าหอมอยากกินแม่เอาไม้ไหนแม่เลือกเลยเพราะยังไงแม่ก็จ่ายอยู่ดีเลือกเลยหมึกกระดอง100แล้วก็พี่ฟิล์มบอกว่าจะเอาไข่หมึกอัดแห้งด้วยไม้หนึ่งเขาบอกว่าไม้ละ15 บาทเองอะร้อยนะคะนี่ทุกคนเมื่อกี้ระหว่างเราปลาหมึกเช้าฟิล์มก็เดินกลับไปที่ร้านมาม่าเช้าอยู่ตรงนี้เองแล้วฟิล์มก็ได้มาแล้วเป็นต๊อกบะกี้โอเคเดี๋ยวเรารอปลาหมึกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราหาที่นั่งทานนี่ได้มาแล้วแล้วคือตอนพี่เขาราดน้ำจิ้มหนูกับแม่แบบอย่างเงี้ยเขาดูหน่อยทุกคนดูพริกนี่ให้แม่ชิมปลาหมึกก่อนโอ้แม่เห็นแล้วหนูซีดเป็นไงนะคะอร่อยต้องมีความกรอบจากปกติ6 7ก็อร่อยจริงใช่ไหมเนี่ยจริงนี่เห็นไหมมันกรึบๆเลยเนาะใช่นี่ไข่ปลาหมึกอัดแห้งอยากได้น้ำจิ้มเยอะแต่ว่าหมึกอ่ะมันกรอบมากเลยนะทุกคนเป็นไงน้ำจิ้มเขาโอเคนะแน่นมากเลยตัวไข่ปลาหมึกอ่ะมาต่อที่ต๊อกบุกี้เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มชิมอุ้ยมีปลาแผ่นเต็มเลยอ่ะอุ้ยนี่ไงได้เหมือนที่เขาบอกข้างหน้าเลยดูอาหารต๊อกเจอไหมนี่ต๊อกของเราอาชิมเป็นไงคะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากใช่ไหมไม่เผ็ดมากแปลว่าเผ็ดค่ะเดี๋ยวฟิล์มกินกับไส้กรอกดีกว่าน้องแกงน้องรสชาติเขาว่ากลมกล่อมหวานเผ็ดๆกำลังดีไม่เผ็ดมากใช่ก็คือรสชาติกลางๆแล้วก็นี่เดี๋ยวทานน้องปลาแผ่นแบบนี้เครื่องเยอะมากเลยนะอร่อยเลยใช่ไหมคะใช่แป้งเขาแบบเหนียวๆนุ่มๆใช่มาถึงมันม่วงกันโอ้ยให้มันม่วงขนมไข่เต่าที่เป็นรสมันม่วงมีหลายอย่างแนะนำเป็นตัวมัชชากับชาไทยนะคะอ๋อเขาบอกว่ามัชชากับชาไทยขายดีงั้นเราชาไทยเนาะเขาไรคะสวัสดีจ้าจ้าถืออุ้ยอันนี้ นี้ก็คือเป็นขนมไข่เต่ามันม่วงราดซอสชาไทยนั่นเอง55 บาทนะคะหอมมากเป็นไงเรื่องถึงการเดี๋ยวบรรยายคือน้องปีแบบเป็นคนที่ชอบกินขนมไข่เต่ามากแบบชอบมากๆคือกัดไปแล้วมันแบบเพราะว่ามันปึ๊บแล้วแบบมันกรอบมันแล้วมันก็ยุบเข้าไปข้างในอ่ะแล้วชาไทยอ่ะเขาแบบก็เหมือนที่แม่บอกมันเข้มข้นแล้วมันไม่ได้หวานมากใช่ก็คือเน้นเข้มข้นแล้วของการผลิตมันซื้อแบบธรรมดาไปแบบที่ร้อนน้ำอุ่นแล้วก็ไม่เหม็นน้ำมันด้วยนะโอเคเราไปหาร้านอื่นทานกันต่อกินแล้วมันดีมากเลยนะทุกคน79 บาทเป็นที่เราสั่งตอนแรกใช่แล้วคือร้อนมากจับมาสะดุ้งเลยเขาเพิ่งทำเสร็จแบบเมื่อกี้เลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันได้จะหาที่นั่งแล้วก็เราจะนั่งใกล้ๆร้านทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จเราจะไปทานไอติมโพสตัดต่อใช่เพราะพี่ฟิล์มบอกอยากกินนี่ทุกคนก็คืออยู่ตรงร้านไอติมแล้วนะคะจริงๆเขาจะเด่นเรื่องไอศกรีมโพสตัดผักชีไต้หวันก็คืออยู่ร้านไอติมแล้วทุกคนเอาเป็นรสกะทิ1ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมโพสตัดผักชีไต้หวันดีชิมเลยไหมยังไงมันรักผักเลยอ่ะรสตัดผักเกลือกรอบมากน้องฟิวชอบตรงที่มันมีถั่วตัดแล้วมันแบบมันขึงอ่ะมันแบบมันกรุบกรอบมันคือแป้งโรตีอร่อยแล้วพอมันโดนกับไอติมที่เป็นรสกะทิอ่ะมันก็จะเย็นๆมันก็จะแบบเย็นๆนุ่มออกผักชีหอมผักชีเดี๋ยวตัวไอติมเขาก็หอมนะในขณะที่ทุกคนกำลังเอนจอยกับไอติมน้องฟิวจะมากินมันข้าวโพดชีสนี่แล้วคือข้าวโพดหนามบีเป็นเหมือนเบคอนกรอบๆด้วยทุกคนโอ้ระวังร้อนนะจ๊ะเป็นไงคือข้างบนอ่ะเขามีเบคอนกรอบๆใช่ไหมกัดไปมันแบบกรึบๆแล้วหอมชีสแล้วคือมีข้าวโพดด้วยมันก็จะแบบหวานๆอันนี้แทบจะเป็นฟูลเซตของเขาแล้วนะใช่แล้วอันนี้ก็คือแบบเซตใหญ่สุดเลย79 บาทแล้วพอมีข้าวโพดแล้วมันจะแบบกรึบๆอ่ะกรุบๆหวานๆหอมชีสใช่แล้วหอมชีสมากข้าวโพดเขาหวานมันอร่อยชีสก็ยืดก็คือดีมาที่นี่ก็คือต้องซื้อไม่งั้นเหมือนแบบมาไม่ถึงไม่แพงนะ79 บาทใช่แล้วแล้วคือได้เยอะด้วยนะแบบเก่งมากบายทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปตามหาโตเกียวยักษ์ที่แม่เรียกว่าเป็นเคฟยักษ์50 บาทมาตักกันติ๊งเดี๋ยวเราเซอร์เวย์จากฝั่งนู้นดีกว่าไปได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาจัดตรงนี้อยากกินอะไรจ้านี่1,000 แคลเยลลี่ตักเองอันนี้ที่มันเอาไปดูดกับน้ำบ้านน้ำเปล่าอ่ะแล้วมันจะมีรสชาติอันนี้แหละเดี๋ยวให้ฟิวเลือกไปก่อนน่าจะยาวใช่แต่ว่าอันเนี้ยนี่เส้นๆแบบเนี้ยที่เขาห่อไอติมแล้วมันจะกรอบอ่ะมันเป็นเส้นคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่อันนี้นะอย่างน้องฟิวจะเอาไปลองมันต้องเป็นอันที่เราเคยได้อะใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก่อนร้านเยลลี่ฟิล์มฟิวทำอะไรกันอยู่มาดูดิซื้อเยลลี่อีกแล้วพี่ฟิล์มเจออะไรอ่ะหนูไม่ได้เจอฟิวเจอเองตอนแรกหนูมากับแม่แล้วหนูเห็นแล้วหนูอยากกินในโค้ดแล้วทุกอย่างเฮ้ยสีสันน่าสดใสมากเลยร้านนี้นะครับนี่นะคะทุกคนได้แล้ว52 บาทนะอันนี้คือเขาขายชิ้นละ50 บาทใช่แต่หนูฟิวอยากชิมอันนี้มากเลยที่มันมีแบบมีด้ามจับอะไม่เคยเห็นเอาตรงป้าฟิวอะ เหมือนเด็กอ้วนต้องโลโก้ร้านเห็นไหมน้องนี่เหรอเหมือนนะเป๊ะ 1,000 แคลไปเดี๋ยวแม่บอกแม่จะไปซื้อโตเกียวแล้วแม่เจอร้านแล้วอุ้ยนู่นไงโตเกียวยักษ์แล้วก็30 บาทพ่อเขาเดินไปคนเดียวแล้วเขาก็นี่กะเพราไข่ดาวด้วยนะโตเกียวยักษ์โตเกียวอาหารตามสั่งหรือเปล่าอร่อยไส้ยักษ์ 3 in 1นี่ดูหน้าเขาก่อนไส้ซูชิไส้พิซซ่าไส้กะเพราไข่ดาวแม่อยากกินไส้อะไรเขาแล้วคือฟิล์มมาดูในรูปใช่ป่ะแล้วดูเตาเขาไหวใช่ไหมอ่ะมาดูกันซิโตเกียวยักษ์ที่แม่ใฝ่ฝันว่าจะได้ทานเนี่ยใช่ว่าจะกินหอมนะหอมใจอร่อยไหมฮะอร่อยเลยอร่อยต้องอร่อยครับผมนี่เลยนะฮะก็เล่นแบบชุดใหญ่เลยนะครับแม่เดือนบอกว่าอยากทานมากเลยนะตั้งใจมากเลยนะเดี๋ยวแม่บอกว่ามาที่นี่ต้องได้กินใช่ไหมใช่แบบหาอยู่ไหนใช่ไหมโต๊ะเกี๊ยวยักษ์นะครับแล้วก็เจอแล้วนะครับใช่แล้วเขาไม่เอาด้วยนะชุดเล็กหรืออะไรเงี้ยเขาต้องการแบบชุดใหญ่เลยใช่ไหมพี่เปมใหญ่ยักษ์สุดของร้านก็19 บาทไม่เคยซื้อโต๊ะเกี๊ยวอันเดียวแล้วถูกราคาขนาดนี้แต่ว่าก็สมราคาเขาแหละเพราะชิ้นมันใหญ่มากครับผมโตเกียวยักษ์นั่นคนอยากกินนั่งอยู่นั่นเอาไปเลยค่ะกินให้หมดนะคะรางวัลคนเก่งกินไม่หมดห้ามกลับบ้านว้าวลื่นเนื้อกรอบแม่กรอบมากก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะปล่อยที่มือแล้วให้ฝั่งนี้ชิมบ้างก็ไม่ได้รอได้มันร้อนพี่ขอชิมแค่แป้งเนี่ยแป้งเขาอร่อยเนาะแป้งกรอบแบบแป้งข้างในมันก็เป็นเหมือนแป้งโตเกียวธรรมดานี่แหละแต่ว่าจุดขายเขาคือมันยักษ์โตเกียวยักษ์อ่ะมุมนี้ต้องมุมแบบว่ามุมแบบกินด้วยกันกันเพื่อนกินแม่เดือนเข้ามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะเขาบอกโอ้ดูหน้าเขาก่อนเนี่ยเอาชื่ออื่นไม่มีนะโตเกียวยักษ์อ่ะเร็วกินให้ดูหน่อยเอาแบบว่าเหมือนเอฟซีได้กินด้วยมาร้อนมากเลยแม่รู้จักคำว่าร้อนเนี่ยมานี่อีกแกไม่เห็นแต่น้ำปลาเนี่ยใช่เหรอใช่เห็นน้ำปลามันกระต่ายน้อยน่ารักมากเลยตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวเขาไปเดินดูเสื้อผ้าแล้วแม่แล้วเราอ่ะเดินดูของกินต่ออ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันก็คือที่นี่ของขายคือหลากหลายมากนะครับชอบอะไรก็ลองแวะดูนะครับคือมีทุกอย่างนั่นแหละนะครับก็เหมือนกับจอร์จแฟร์เลยนะแม่เอาจริงๆนะมีห่อหมกด้วยนะที่นี่ใช่ไหมใช่หอมเลยเดินผ่านมาเมื่อกี้หอมเลยหอมคือหอมทุกอย่างอ่ะแล้วตอนนี้เรามุ่งไปไหนก่อนเดินไปเรื่อยๆก่อนเราเพราะว่าเรายังดูแบบไม่ครบทั้งตลาดไงต้องใจเย็นนิดนึงเพราะตรงนี้ขอเดินย่อยก่อนไม่ใช่อะไรเฮ้ยอันนี้มันฝรั่งทอดกรอบใช่ที่แม่เดือนพาเขากลัวแม่พาเขากลัวเคยทำอยู่นะครับหลังจากที่เรา2คนกินโตเกียวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาเสื้อผ้ากันเพราะว่าที่เนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะกินวินเทจแปลว่าต้องมีเสื้อผ้าวินเทจแล้วน้องฟิวเห็นน่ะตาม TikTok ตามแอปนู่นแอปนี่เห็นว่ามันจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งที่เหมือนมีคนมาขายของมือสองริมนู้นไงเดินดูริมใช่คือน้องฟิวอยากเดินมากเพราะดูสไตล์การแต่งตัวน้องฟิวแนวไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอยากเดินมากที่สุดใน3 ล้านโลกเสื้อมูนอะไรเลยพี่สไตล์แบบน่าอุ้ยฟิวคือประดับอย่ากรี๊ดเยอะคือมันน่ารักมากแต่ว่าช่วงนี้ฟิล์มซื้อเครื่องประดับเยอะเกินไปแล้วก็เลยแบบไว้ก่อนเนี่ยจริงๆก็อยากทำเล็บแต่ว่าเพิ่งทำมาเสียดายมากพี่ฟิล์มเมื่อไหร่เนี่ยล็อกก็ว่างพี่ฟิล์มเมื่อไหร่จะเปิดอ่ะเปิดอะไรเปิดร้านเขาหาทุนก่อนนะคะแต่น้องฟิวอ่ะไปดูมาน้องฟิวตามหาร้านสร้อยคอร้านนึงอยู่ที่มันจะมีสร้อยคอแล้วมันเป็นร้านที่เปิดรูปให้ดูหรอใช่แล้วคือแบบหาอยู่ใช่ฟิวเธอดูแหวนนี้ก่อนใช่แล้วร้านนี้แหละฟิวแต่เอ๋ตัวแม่มากตัวมัมเวอร์ คือยังไงคือจอดแล้วว่างั้นคือน้องฟิวถือกล้องอยู่ไงก็ไม่สามารถจะเลือกได้ไงลืมไปว่าฟิวจะดูไม่ใช่ฟิวอย่างน้องฟิวจะหาแบบสร้อยกระปุกกระปิกไปโรงเรียนพี่เห็นไอ้เนี่ยไอ้ที่เป็นหัวใจดวงใหญ่ๆเนี่ยกระปุกกระปิกไหมข้างล่างแม่ค้าขายของเวอร์แม่ค้าบอกว่ามีอย่างนี้ด้วยอะไรเล็กที่ฟิวมันเล็กนะใส่ไปโรงเรียนเอาตรงป่ะไปเรียนจริงหรือเปล่าเริ่มงงเริ่มสงสัยดาวคิดว่าออกมาจากมหาสมุทรใช่พี่มันไหนดีหัวใจหรือว่าดาวหัวใจงั้นหนูเอาดาวไม่เอาหัวใจก็ได้ก็แล้วแต่ใจก็ได้แม่ค้าขำหื่นแล้วนะเอาหัวใจสีนี้นะได้แต่ว่าเอาสีนี้ดีพี่ชอบแบบอย่างเงี้ยพี่ว่ามันแต่งได้กับ everyday look เลยแล้วอันนี้ไม่ everyday look หรอนี่อย่างเงี้ยอุ้ยฟิลอย่างเงี้ยสวยมากอย่างนี้เส้นเท่าไหร่คะอ๋อตามตรงนี้เลยใช่ไหมแบบว่าเป็นแผงโอ้ยพี่มันไหนดีอ่ะอย่าถามฟิล์มก็ไม่รู้แม่ค้าดีกว่าอันไหนคะพี่แม่ค้าเอ้ยหัวใจสีแดงน้ำเงินไม่ค่อยเท่าไหร่สรุปจบที่อันนี้ค่ะจบเอางั้นเอาอันนี้แล้วกันดีไหมเอาแม่ค้าบอกถามแม่ค้าทำไมเอาอันนี้เส้นหนึ่งค่ะจะเลือกอย่างอื่นเปล่านี่ทุกคนมีพวกแบบว่าสามวงร้อยดูความน่ารักกรุบกริบอันนี้ชิ้นละ10 บาทถ้าฝั่งนี้จะ3 ชิ้น 100ฝั่งนี้จะเอาอันนี้ด้วยอ๋อฝั่งนี้3 ชิ้น 100โอเคเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนใช่ไหมน้องฟิลใช่แล้วหันมามองก่อนอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวน้องฟิลจะเอาอันนี้เส้นหนึ่งเอา2 เส้นได้ก็ที่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนนะแม่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินนะครับฝั่งโน้นก็พวกเสื้อผ้าของอะไรนะเสื้อผ้ามือ 2ตุ๊กจิ๊บมือ 1ก็มีแต่ข้างหน้าก็มีนะหน่อยเลยนี่ไงแม่มาดูอ๋อนี่เป็นพวกเสื้อผ้าด้วยนะครับตอนแรกบอกจะหาของกินนะครับแวะร้านเสื้อเฉยนะเดินไปย่อยก่อนอ๋อได้โอเคมาดูกันตัวนี้อ่ะแม่อันนี้มันของผู้ชายเปล่าผู้หญิงก็ใส่ได้เนี่ยนะก็สวยอยู่นะไหนมาดูหน่อยแล้วสีครีมเหมาะกับกลางเต็นท์อ๋อนี่ไม่มีลายเคลียร์เลยนะนี่นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นแบบกระเป๋านะครับ60 บาทเองไม่ได้แพงนะครับเนี่ยลายน่ารักนั้นเลยนะครับเนี่ยดูชอบลายดำเพราะว่าตัวที่แม่จับเมื่อกี้อะน่ารักเนี่ย2 ตัวเนี่ยเหมาะมากเลยแม่เหมาะไว้ตรงราวสวยนะโอ้โหแม่บอกเซ็งแต่ตัวนี้สวยแม่ตัวนี้สวยอันนี้ดูให้ใครเนี่ยน้องฟิวแต่ลายเขาสวยอยู่นะดูให้ตัวเองนี่แหละโอ้โหใส่ไม่ถูกใจเขาจริงเดี๋ยวต้องให้เขามาเลือกเองเหรอตัวละมูลเขารู้จักป่ะรู้ดิรู้สึกชอบตัวนี้ถ้าชอบก็ใส่แต่ใส่เสร็จเราต้องออกจากบ้านเลยนะแต่สีดำมันดูดแดดเห็นไหมสรุปเดินอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับเอาตัวไหนไม่ถึง5 นาทีเลยตัวไหนตัวนี้เหรอเอาสีบูหรือสีนี้ดีเพราะว่าสีนี้ใส่แล้วเคลียร์ดีใช่หรอใช่แต่ลายเขาจะแบบใหญ่ๆเลยนะแล้วแต่ชอบเลยหวานเลยนะหรือไม่เอาตัวโน้นก็ได้ตามใจอันโน้นลายเขาจะเล็กกว่าโอเคได้เสื้ออีก1 ตัวนะครับมันมีตรงนี้เนี่ยนี่สีนี้ก็สวยแต่เอาตัวนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนร้านเมื่อกี้ที่ฟิวบอกว่าอยากได้เนี่ยก็โดนไป440 บาทใช่แล้วนี่ก็ได้ทางกำไรสร้อยกำไรได้ด้วยเหรอสร้อยกับแหวนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นฝั่งข้างหน้านะคะก็จะเป็นพวกร้านน้ำของกินแล้วก็ยังมีพวกเสื้อผ้าขายอยู่ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูซอยต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าซอยนี้ก็หลักๆก็คือจะเป็นแบบว่าร้านทำเล็บเยอะมากใช่แล้วแล้วก็ร้านกำไรเยอะเหมือนกันแล้วก็พวกกิฟต์ช็อปส่องก่อนแต่หลักๆก็คือเสื้อผ้าของใช้นั่นแหละซื้อตัวละ40 3 ตัว 100บิ้วนี่เป็นเสื้อสีขาวนี่นะคะทุกคน43 ตัว 100เฮ้ยบิ้วยังไงถืออ้าวทำไมฟิล์มถือกล้องอีกแล้วไปเดี๋ยวเข้าไปดูนู่นแนวเสื้อกล้ามาเฮ้ยวิ่งไหวมาก เจอที่ใช่หรือเปล่าฟิวร้านข้างหลังก็ยังมีอยู่นะอย่าเราดูก่อนตัวไหนถูกใจก็เอาเลยตัวละ40 บาทใช่ก็คือจะเป็นแนวๆเนี้ยเฮ้ยนี่มันก็จะเป็นแนวแบบแขนสั้นแขนยาวเชิ้ตต่างๆพี่ฟิล์มน่ารักอันนี้สวยแต่ข้างหลังน้องมีตำหนิมันเป็นฟิลมือสองเนาะใช่แล้ววินเทจใช่เดี๋ยวเราขอเดินเลือกก่อนฮะคือแบบซอยข้างหลังจะเป็นเหมือนมือสองแล้วคือข้างๆก็มีกระโปรงด้วยคือตรงนี้น้องฟิวสามารถอยู่ได้ยันเช้าเอางั้นเลยใช่อย่าค่อยๆดูนะคะทุกคนอย่าได้อย่าเราจะบอกก็คือตอนนี้ฟิวเลือกเสร็จแล้วแม่ค้าก็คือจะเก็บใส่ถุงให้นะคะได้ไปทั้งหมด3 ตัวเพราะว่าขาย3 ตัว 100แต่ว่าตัวเดียว40อย่างที่บอกเลยนี่นะคะแม่ค้าเตรียมเก็บใส่ถุงฟิวจ่ายเองเหรอรอบนี้ใช่แล้วจ่ายเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เดินไปเยอะเลยแล้วประเด็นคือนี่ไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมฟิวก็คือใส่สร้อยใหม่เลยค่ะนี่ร้านชื่อว่ากู้ชินยูเย่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกระโปรงข้างๆแล้วก็ร้านข้างๆดูหลายร้านใช่แล้วถูกใจอุดหนุนได้ครบทุกร้านเขาจะได้ไม่น้อยใจกันช่องอะไรคะเดี๋ยวตามไปดูฟิวค่ะนี่นะคะชื่อช่อง Happy Channel ค่ะแต่ว่าพิมพ์ฟิวก็เจอขอบคุณค่ะได้อย่าต้องมาซื้อบ่อยๆละแหมนี่ร้านนี้พี่ดูกระโปรงฝั่งนี้ไว้นะฟิวดูเนี่ยมันจะเป็นกระโปรงที่แบบว่าเป็นผ้ากำมะหยี่ชอบอันเนี้ยวินเทจมากมองตัวเดียวกันเลยอย่ามาแย่งกันได้ปะคือแบบสีมันสวยมากเลยนะเดินดูก่อนอย่าวู่วามอย่าเราก็วนมาอย่ามาแต่กระโปรงอย่างเงี้ยสวยแต่พี่อ่ะชอบใส่กระโปรงที่แบบว่ามันเอวแล้วมันพอดีมันจะได้ดูแบบว่าเอวแบบเรามีเอวอ่ะใช่ประมาณนั้นใช่ถ้าใส่แบบเนี้ยกับพวกแบบเสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยช้ำเสื้อกล้ามก็สวยร้อนๆฟิวเดี๋ยวเราส่องก่อนเพราะว่าข้างหลังเรายังมีอีกตัวละ60 บาทเหมือนจะเป็นร้านเดียวกันนะใช่มาพี่ฟิล์มมาดูกันเร็วมาฟิล์มชอบใส่เสื้อกล้ามช่วงนี้ร้อนเวอร์ขออนุญาตเลือกก่อนนะคะทุกคนดูดิถูกใจวัยรุ่นมากก็คือหลักๆก็คือจะเป็นพวกเสื้อกล้ามใช่แล้วอย่าเราเลือกดูก่อนเดี๋ยวถ้าเราได้อย่าเราถ่ายดูนะคะอย่าให้พี่ฟิล์มมาเลือกด้วยไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับเกียงลูกฟูกถ้าพี่ฟิล์มเห็นอาจจะชอบเพราะเขามีอยู่ทางของเขาใช่ไหมใช่ทางอันนี้ก็ใช่บางร้านก็เพิ่งจะมาตั้งบางร้านก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยที่นี่ก็หลากหลายดีนะแม่ใช่นี่เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตหญิงยูนิคอร์ก็มีนะแม่เดี๋ยวมาดูกันตัวละ200-300ใช่ไหมคอจีนอย่างเงี้ยพี่เจนก็ชอบใส่เขาบอกว่าเขาอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยมันเป็นสไตล์โหนี่ตัวละ200นี่ถูกมากเลยนะนี่เหมือนลายนี้เหมือนพ่อพี่เลยใช่เนี่ยซื้อไปแบบเอาไว้ให้นักแสดงถ่ายหนังได้เลยนะใช่ค่ะใช่ไหมนี่เสื้อผ้ามือสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่สวยนะใช่ลายแบบโอเคนะนี่ใช่แม่นี่ไงป้าย55นะครับนี่ใครหาอยู่นะครับแวะมาดูได้นะแล้วก็มีเสื้อแขนยาวเสื้อแบบใช่เสื้อกันแดดใช่ครับตัวละ60 บาทเองเดี๋ยวมาดูกันนี่ไงร้านขายกำไรอะไรเงี้ยฟิวเขาบอกชอบมากนะครับเขาเดินหาอยู่เสียใจด้วยมาคนละฝั่งกันเขาเดินฝั่งโน้นใช่ไหมถ้าพ่อเจอลูกพ่อจะบอกเขาไหมว่าฝั่งนี้ก็มีไม่บอกเขาบอกมาเดี๋ยวเขามาซื้อพี่คนขายยิ้มเลยอะไรวะนี่นะครับอันนี้ตัว100นะครับไซส์ใหญ่เฮ้ยแม่นี่ไงสวยเลยนะครับเนี่ยตัวละ100 บาทฝั่งนี้250นะครับนี่เลยแม่เดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งโน้นได้ไปก็คือบอกเลยนะฝั่งเนี้ยตอนนี้ประมาณกี่โมง6 โมงกว่าจะทุ่มละอีก7 นาทีจะทุ่มแล้วพ่อฝั่งเนี้ยคือเขาจะเปิดร้านช้านิดนึงนะครับค่ะเพราะอาจจะแบบมาเย็นๆฝั่งนี้เขากำลังจัดร้านกันอยู่อะไรเงี้ยโอเคนะร้านนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาตัวละ60 บาทนะครับขายถูกนะแม่ตัวละ60 บาทเองใช่ฟิวถ้าฟิวมาก็ต้องมีไปห้อยกระเป๋าใช่ติดกลับไปบ้านแน่นอนนี่ฝั่งนี้น่ารักมากเลยนะครับ ฟิลพลาดแล้วนี่เหมือนแบบไม่เคยดูในนั้นอะที่เขาสะสมอะอ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช่อ๋อที่ในรายการของทางเมืองนอกกันนะอ่ะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไปก็เราข้ามกลับมาทางฝั่งที่ขายของนะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวไปเดินดูกันฝั่งโน้นมีอะไรบ้างได้โอเคทุกคนเมื่อกี้ก็คือแวะร้านเสื้อฟิลได้ตัวหนึ่งฟิลได้3ตัวก็คือมัน2ตัว100ใช่ปะก็ได้มา4ตัว200ใช่แล้วเฮ้ยอันนี้เป็นพวกแบบเสื้อยืดฟิลแบบอย่างเงี้ย150 บาทน่ารักดีน่ารักกรุบกรุบเฮ้ยรองเท้าแต่เสียงเปลี่ยนเลยเสียง2เลยอะประเด็นคือชอบคู่หนึ่งตรงนั้นแต่ว่าคือฟิลมาปิดเทอมแล้วเลือกใส่ไปไหนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นไหมไปเดี๋ยวเราวนๆดูตอนนี้ก็คือเดินแบบว่ามั่วเลยใช่หลักๆคืออยากถ่ายร้านที่แบบว่าเอ้ยเราจะซื้อจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าของเยอะจริงอยากให้ทุกคนได้มาลองดูใช่แล้วคือน้องฟิลแบบอยากหาแบบพวกสไตล์เหมือนที่น้องฟิลใส่อะไรเงี้ยไม่รู้มีแบบอุ้ยสไตล์ไหนอ๋อคือจะถ่ายรูปไม่แค่บอกเฉยๆนี่เสื้อกล้ามน่ารักไอตัวที่จับเมื่อกี้น่ารักมากเนี่ยเราต้องแบบเอิร์ธโทนจ้ะเลือกก่อนแล้วกันก็สีเขาสวยมากเลยนะใช่ก็คือชอบตัวหน้ามีพวกแบบเสื้อขอบ150เอาตัวไหนขอมองก่อนดิอ่ะคือจริงๆอ่ะดูไว้2ตัว4ตัว5ตัวเลยเหรอไม่ให้ดูลายอ๋ออ่ะมีอันนี้อ่ะตัวนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้ลายอันล่าสุดกับอันแรกฮะลายนี้กับอันแรกที่โชว์น่ะใช่งั้นเอาอันนี้โอเคงั้นจ่ายตังค์เอาตัวนี้ค่ะตอนนี้เราก็เดินไปเดินมามาเจอร้านเสื้ออีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะแม่เดือนบอกว่าชอบเห็นปุ๊บนี่แบบว้าวเลยนี่ข้างหลังมันสดสีสดชอบแบบนี้เหรอใช่สะดุดตาดีอ๋อแล้วด้านหน้าล่ะเรียบเพราะถ่ายดูนะครับเมื่อกี้ก็นี่ตัวนี้เพราะว่ามันน่ารักดีลายแบบมินิมอลดีง่ายๆแต่จริงๆอ่ะก็ชอบอีกตัวหนึ่งนะนี่เห็นตัวนี้ปุ๊บเมื่อกี้แบบเฮ้ยว้าวเลยแม่แต่ว่าลายมันแบบมันกระชากไวมากเลยนะอ๋อวัยรุ่นนะรุ่นสุดท้ายนี่เฮ้ยลายมันแบบสีสันสดใสนะแม่นะดูแล้วไม่น่าเบื่อนะลายนี้ก็น่ารักแต่เอาตัวโน้นแหละช่วงนี้คุมโทนกันอยู่นะนี่เลยตัวเดียวเท่าไหร่นะตัวเดียว250 บาท1ตัว250นะครับนี่สีนี้ก็ได้สีนี้ยังไม่เคยมีเลยนะใช่สวยนะสวยทุกตัวเลยถามด้วยตังมีเปล่าไม่มีเอาโทรศัพท์ให้ลูกเป็นแกนแล้วมาวันนี้เอาไป2ตัวนะครับนี่เลยเห็นไหมพี่ก็เสิร์ฟตลอดเลยนี่อันนี้ลายเกมนะครับดูข้างหลังนี่ขอดูผ้าผ้าก็เหมือนกันใช่พี่คนละสีแบบครับสวยนะเนื้อผ้าเป็นคอตตอน 100% ครับผมนี่คอตตอน 100% นะสวยนะพี่ขายแต่แบบเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมฮะรับไป2ตัว450แม่ยังไม่ทันได้ต่อเลยพี่ก็ลดให้อะไรไม่ต้องต่อเลยพี่บอกขายถูกแล้วนะมาร้านนี้ก็ได้เสื้อไป2ตัวนะครับทุกคนเราแค่เดินมาสักพักแล้วนะได้ของเยอะอยู่แล้วก็เสื้อผ้าขายกันเยอะเหมือนกันใช่แต่เมื่อกี้น้องฟิวเห็นเหลือบตาแบบเลตาฝั่งซ้ายไปเห็นฝั่งนู้นทำไมเหมือนจะเห็นเป็นร้านเสื้อร้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปต้นซอยแล้วก็อย่าละวนมาใหม่ได้แบบดูไปที่หน้าซอยเลยเพราะว่ามีหลายร้านมากเลยนะทุกคนได้เราจะไปหาสไตล์ที่ใช่เหรอแว่นทำไมลองได้จ้าวินเทจฟิลพอขาหาเรื่องบอกลองได้ลองแว่นสิเราหาเรื่องนี่ฟิลน้องฟิลเจอร้านสร้อยคอหน้าน้องฟิลอยากได้ที่มันเป็นลูกตาตรงนั้นน่ะไหนหน้าตรงนี้ตรงหน้าน้องฟิลนี่อ๋อน่ะใช่แล้วสวยจังใช่คือแบบร้านนี้แบบโอ้โหสุดยอดก็คล้ายๆที่เราซื้อเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้คนใส่เยอะนะใช่คือน้องฟิลหาลายนี้นั่นแหละอุ้ยมีพวกแหวนกระจุกกระจิกกระปุกกระปิกกระปักมากถูกต้องคือร้านก็อยู่ใกล้ๆกับตรงโซนอาหารนะคะทุกคน โอเคงั้นก็อย่างฟิวขอซื้อก่อนได้ฟิล์มด้วยไหนคือที่นี่ร้อยเองได้นะทุกคนนั่งร้อยเองได้ด้วยที่พี่เขาร้อยตรงนั้นก็คือเราสามารถไปนั่งร้อยได้ใช่แล้วดูดิน่ารักมากเย่ก็คือตอนนี้นะคะเราก็เลือกกันเสร็จแล้วฟิล์มได้เป็นกำไรเส้นนึงก็คือเป็นเส้นล่างสุดแล้วก็แหวนสองวงแล้วก็ได้เสื้อกล้ามด้วยเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่า2ตัวร้อยใช่ของน้องฟิล์มก็คือได้เป็นสร้อยคอลูกตาแล้วก็มีกิฟต์2 อันโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วเราเดินไปข้างหน้าไปซอยอีกฝั่งหนึ่งสวยอ่ะลีเดี๋ยวถ่ายด้วยกันอุ้ยนี่ถ้าเป็นอะไรแบบนี้น่ารักมากอันนี้เสื้อ120พวกมันกินหินข้างล่างอ่ะทุกคนอันนี้งานแฮนด์เมดใช่เหมือนเราคุยน่าจะได้นี่แล้วคือพี่เขาอ่ะมีเก้าอี้ให้นั่งเลยนะแบบนั่งเลือกจุกๆไปเลยพ่อโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันร้านอะไรนะโตเกียวยักษ์บอกแล้วอย่าไปโผล่ข้างหน้าเขาเห็นเพราะตอนแรกเขาจ้องเราอยู่นั่นน่ะหนูบอกแล้วให้วนเดินกลับมาโอ้ได้เลยไปเยอะๆเลยสั่นเลยก็คือตรงนู้นน่ะมันแบบ2 ตัวร้อย 3 ตัวร้อยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องค่อยใส่มาทีละ100 200ได้แบบกำไรใหม่มาเส้นนึงฟิวก็คือใส่สร้อยอวดแล้ว1พ่อดูดิแอบไปบางแสนมาขโมยปลายเท้าที่นู่นมาแนวไหนไอ้พี่หนึ่งก่อนน้องพี่ขอเลือกก่อนวันนึงนะพอมาก็ดีช่วยกันถ่ายหน่อยฟิวไม่ไหวแล้วเดินตามอุ้ยแต่ว่าร้านเนี้ยกำไรเขาสามารถปรับขนาดได้เพราะว่าแม่ค้าเขาร้อยเองฟิล์มไปซื้อร้านมาไหมคะก็ปรับขนาดให้เหมือนกันสวยมากเลยทุกคนเป็นอย่างนี้อุ้ยราคาก็คือแบบว่าแฮนด์เมดอะชอบแบบฟิลอย่างเงี้ยแบบเหมือนของเล่นอะเหมือนเอาพวกขนมลูกอมมาเลยร้อยดูดีนะเป็นแก้วสวยเยอะขายไงนี่เขามีราคาบอกว่าอย่างอันเนี้ยก็120จริงๆเขามีชื่อบอกเลยเป็นเหมือนชื่อหินเนาะแล้ววันนี้นะคะพวกเราครอบครัวเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่ตลาดกินวินเทจรัชโยธินนะคะบอกเลยว่าอาหารที่เราทานตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยอร่อยมากแล้วก็มีให้เราได้เลือกทานเยอะมากเลยนะคะใช่แล้วคือเสื้อผ้าของใช้เลยก็คือได้มาเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนละนิดละหน่อยใช่ก็คืออยากจะบอกว่าของเยอะจริงอยากให้ทุกคนแบบว่าได้มาลองเดินดูว่าร้านของแบบว่าอะไรที่มันเปิดมากใช่แล้วก็ที่นี่เปิดใหม่แบบดีมากใช่แล้วก็ทำคือช่องคลิปนี้หรือว่าอยากให้พวกเราลองดูเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนหรือที่ไหนแนะนำเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะใช่งานสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย